วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่างนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่านะครับก็ตอนนี้ประมาณจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวรบกวนคนข้างห้องคนห้องอื่นนะครับว่าผมพักอยู่หอพักตอนนี้วันนี้นะครับผมเองนะครับได้โดนไวรัสเข้าคอมอะไรเงี้ยผมก็ไม่สามารถกำจัดมันออกได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมารีเซ็ตเครื่องคอมนะครับรีเซ็ตวินโดว์นะครับให้เหมือนกับลงใหม่ตอนที่เราลงใหม่เพราะว่าการที่เราจะติดตั้งวินโดว์ใหม่มันก็ไม่ใช่วินโดว์แท้เหมือนกับที่ร้านเขาแถมมาให้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ถ้าเราแบบรีเซ็ตมันก็ยังเป็นวินโดว์แท้ยังอัปเดตได้อะไรได้มันปกตินะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยนะครับแต่ว่าผมอาจจะถ่ายจากมือถือนะถ่ายมือถือให้ดูไม่ได้แคปหน้าจอให้ดูนะว่าเป็นการรีเซ็ตวินโดว์ไม่รู้วิธีแคปหน้าจอเองโอเคไปดูกันเลยครับเป็นวิธีง่ายๆทำง่ายมากตอนแรกนะครับให้ไปที่ตรงปุ่มวินโดว์นะครับเลือกไปที่การตั้งค่านี่แล้วก็ให้ไปอันล่างสุดนะครับมันจะมีปรับปรุงและความปลอดภัยอยู่กดไปหาคำว่ากู้คืนนะครับนี่ครับการกู้คืนไปที่เริ่มต้นใช้งานอันนี้มันก็จะถามว่าจะแบบเก็บไฟล์ไว้ไหมหรือว่าจะนำออกทั้งหมดเลยไอ้นี้ผมก็จะนำออกทั้งหมดเลยนะครับพวกไฟล์โปรแกรมพวกไฟล์ในไดรฟ์ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็สำรองข้อมูลไว้แล้วต่อมานะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้ดูมันก็จะมีแบบ2แบบนะครับแบบแรกก็เหมือนตัว Windows มันจะทำการดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งใหม่ให้เรานะครับอันที่2ก็จะเป็นการรีเซ็ตพวกลบพวกโปรแกรมอะไรที่เราลงไว้อะลบออกนะครับผมจะเลือกเป็นอันที่2นะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะลง Windows ใหม่โอเคมันก็จะบอกว่าเราจะทำอะไรบ้างก็จะมีลบแอปไฟล์ออกล้างข้อมูลไดรฟ์ลบไฟล์ทั้งหมดออกจากไดรฟ์ Windows ตั้งติดตั้ง Windows จากก่อนเครื่องนี้ก็จะประมาณนี้เราก็ไปที่กดถัดไปเลยครับก็รอครับแค่นี้ก็รอเลยรอจนกว่ามันจะแบบติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็รอต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็กำลังทำการรีเซ็ตวินโดว์ให้เราอยู่นะครับยังไงก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงก็ทำใจหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ง่วงนอนเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูด้วยโอเคไปเลยโอ้ยก่อนมันจะเสร็จนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เราลง Windows ใหม่นะครับเราก็เลือกไปปกตินะครับอันนี้ผมเลือกภาษาไทยนะเลือกภาษาไทยเสียงผมก็ไอ้นี่หน่อยนะไทยกสิมณีเอาอันนี้ไปข้ามไปเลยไม่ต้องการโอเคผมใส่รหัสผ่านไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรากดข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับมาอย่างตรงนี้นะฉันไม่มีอินเทอร์เน็ตกดก่อนเลยโอเคครบช่องแล้วเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฉันไม่มีอินเทอร์เน็ตดำเนินการต่อนี่อันนี้เบอร์อ่านว่าบทของ Windows 10ตกลงไปเลย PC เครื่องนี้ตั้งชื่อนะnew เอ้ยอันชื่อว่า new ก็ได้อ่ะ new
เกมภาษาต้องกด2ตัวนี้ป่ะเออถ้าชื่อว่าโปรเออับถัดไปสร้างรหัสผ่านเราไม่สร้างรหัสผ่านนะเพราะฉะนั้นเรากดข้ามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวยอมรับเปิดทั้งหมดเลยนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับวิธีรีเซ็ตวินโดว์นะครับถ้าเพื่อนๆใครหรือว่าใครติดไวรัสก็ลองไปใช้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ทำง่ายเนี่ยเออมันดีกว่าลงวินโดว์ใหม่นะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้ยเสียงแบบไม่ไหวแล้ว